ไปนะครับถือเป็นทางการที่ท่านประธานรัฐพร้อมแล้วนะในการรับสมัครสมาชิกแล้วก็จะรับสมาชิกต่อไปทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งการกระจายรับสมาชิกทั่วประเทศก็จริงระบบของพรรคนั้นเนี่ยพร้อมที่จะรับสมัครสมาชิกออนไลน์แต่เนื่องจากว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ที่ความชัดเจนข้อกฎหมายก็จะรับสมัครออนไลน์ควบคู่ไปด้วยครับกลยุทธ์ในการหาสมาชิกพรรคที่มีอะไรยังไงบ้างกลยุทธ์ไม่มีอะไรเลยครับใครที่มีอุดมการณ์ร่วมกันกับพรรคพลังประชารัฐก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็สมัครได้ในช่องทางต่างๆที่พรรคได้กำหนดมีข่าวว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26เนี่ยจะมีพวกอดีตส.ส.ดังๆเนี่ยเข้ามาอยู่พรรคเยอะจริงมากให้รอดูโดยต่อเนื่องครับจะมีทุกวันนะฮะจะมีทุกวันแล้วก็วันที่18นี้จะเป็นชุดใหญ่ของพรรคจะเข้ามาร่วมกันในการสมัครของพรรคนะครับในวันที่18มากันหลายกลุ่มครับที่บอกว่ามีทุกวันนี้พลังประชารัฐตั้งเป้าเป็นพรรคใหญ่ครับโดยต้องในการที่จะชนะเลือกตั้งคือเราตั้งใจทำดีที่สุดนะครับในแง่ของพรรคที่เป็นความหวังของเราประชาชนนะครับแล้วก็ผู้สมัครที่เข้ามานั้นเนี่ยก็เป็นผู้สมัครที่รอว่าเมื่อไหร่พรรคจะรับนะครับเขาจะทำพรรคให้ดีที่สุดตามในส่วนกับที่พี่น้องประชาชนคาดหวังถึงเวลานี้พรรคตั้งเป้าอยู่ครับก็จะได้ผลตอนนี้เราอยากไม่ตั้งเป้านะครับที่เลขาพูดไปแล้วว่าเราทำเต็มที่นะครับเราทำเต็มที่แล้วก็แน่นอนมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือสื่อสารนะครับว่านโยบายของพรรคโครงการของพรรคที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนโผล่ต่อไปอย่างไรนั้นแน่นอนก็ประชาชนนะครับส่งครบทุกเขตไหมคะเราส่งครบนะครับตอนนี้เรามีเป้าว่ามีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งลงไปอีกเพราะว่าพรรคการเมืองไม่พร้อมในส่วนของพลังประชารัฐไม่พร้อมใช่ไหมผมเรียนว่าเราพร้อมนะครับเราพร้อมที่จะดำเนินการตามวันให้ประกาศไว้ครับพร้อมกันอย่างพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์เขาก็มีพื้นที่เป้าหมายของตัวเองอย่างพลังประชารัฐโฟกัสพื้นที่ไหนเป็นพิเศษคือเราให้ความสนใจกับทั้งประเทศนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเราส่งลงเขตนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเต็มที่ครับที่เขาจับตากันคือการที่พรรคพลังประชารัฐจะชุกจะคือก่อนหน้านี้มันมีคำว่าจะไปเชิญพลเอกประยุทธ์มาโหวตในสภาเพื่อเป็นนายกเนี่ยตรงนี้พอไปเชิญหรือยังคะยังไม่ได้มีการเชิญนะครับไม่ได้มีการเชิญท่านใดเลยนะครับก็มันเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าทางพรรคก็จะพิจารณานะครับคนที่เหมาะสมที่จะนำเสนอต่อประชาชนพี่น้องชาวเชียงรายในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้มีการมีเซอร์ไพรส์ไหมนอกจากมีเซอร์ไพรส์ไหมก็ต้องรอดูถ้าบอกก็ไม่เป็นเซอร์ไพรส์ชื่อของประเทศประยุทธ์ที่ถือว่าเหมาะสมนะที่พักจะเสนอในส่วนตัวผมนะครับในส่วนตัวผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าในช่วงที่ผ่านเนี่ยถ้าคนประยุทธ์ในความเห็นในความเหมาะสมที่จะนำประเทศไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับ